ันที่6พฤษภาคมสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4:05 นแล้วเป็นเวลาที่จะได้บรรยายเรื่องที่ข้างอยู่ติดต่อกันไปในวันนี้จะได้กล่าวถึงหายนธรรมของโลกคราวาสและโดยเฉพาะแห่งยุคปัจจุบันขอให้ทบทวนถึงคำบรรยายครั้งที่แล้วมาได้กล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคราวาสในหลายแง่หลายมุมโดยเฉพาะก็คือสิ่งที่เป็นความมุ่งหมายสำหรับคฤหัสถ์และวิถีทางที่จะให้ประสบความสำเร็จตามนั้นในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคและยิ่งไปกว่าอุปสรรคคือเป็นความเสื่อมและนำไปสู่ความวิบัติในที่สุดสิ่งนี้ถ้าเรียกโดยภาษาบาลีก็เรียกว่าหายนธรรมสำหรับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมจึงไปเรียกว่าธรรมชนิดหนึ่งด้วยในกรณีอย่างนี้ขอให้เข้าใจไว้ว่าคำว่าธรรมเป็นคำกลางๆจะใช่แก่ฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็ได้จะต้องมีคำคุณศัพท์ประกอบข้าวข้างหน้าเป็นหายนธรรมหรือวัฒนธรรมเป็นต้นถ้าเป็นวัฒนธรรมก็คือว่าธรรมฝ่ายเจริญหายนธรรมก็คือธรรมฝ่ายเสื่อมและพึงเข้าใจไว้ด้วยว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าอธรรมก็หมายถึงธรรมฝ่ายหนึ่งคือธรรมฝ่ายเสื่อมหรือธรรมฝ่ายที่ทำลายความประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมฝ่ายเจริญและคำว่าธรรมหมายถึงรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้เจือกันก็ได้กระทั่งถึงสิ่งที่ไม่ใช่รูปและไม่ใช่นามเมื่อเป็นดังนี้คำว่าธรรมก็หมายถึงทุกสิ่งเราจึงแปลคำว่าธรรมแปลคำว่าธรรมนี้ว่าสิ่งก็จะได้หมายถึงทุกสิ่งมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้หายนธรรมของโลกคราวาสก็หมายความว่าคราวาสนี่มีแบบการเป็นอยู่หรือว่าวัตถุประสงค์มุ่งหมายหรือทุกๆอย่างเป็นที่รับรองต้องกันว่าเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นสถาบันอันหนึ่งซึ่งเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดคือสถาบันของคฤหัสถ์ต่างจากสถาบันของบรรพชิตมีอะไรที่ไม่เหมือนกันอยู่หลายหลายอย่างโดยเฉพาะการเป็นอยู่ทั้งที่วัตถุประสงค์มุ่งหมายก็เป็นอย่างเดียวกันคือจะไปถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นแต่สถาบันของคฤหัสถ์มีการประพฤติหรือเป็นอยู่อย่างที่จัดไว้เป็นระเบียบเฉพาะมันจึงเรียกว่าสถาบันของคฤหัสถ์หรือโลกของคฤหัสถ์
ซึ่งเป็นของสิ่งเดียวกันและที่พูดว่าในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะนั่นก็เพราะว่าเป็นยุคที่แตกต่างจากที่แล้วแล้วมายิ่งขึ้นทุกทีเมื่อแตกต่างยิ่งขึ้นทุกทีก็หมายความว่ามันจะใกล้หรือไกลต่อจุดหมายปลายทางยิ่งขึ้นทุกทีด้วยเหมือนกันแต่ในที่นี้มองเห็นเป็นความเสื่อมคือไกลจากวัตถุประสงค์มุ่งหมายของคฤหัสถ์หรือสถาบันคฤหัสถ์ก็ตามยิ่งขึ้นทุกทีที่นี่พิจารณากันถึงลักษณะของความเสื่อมที่เรียกว่าหายนะหรือความเสื่อมนี่ที่เห็นอยู่ชัดก็คือว่ามันเสื่อมไปจากการก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของคฤหัสถ์นั่นเองคือก้าวไปในลักษณะที่ไม่เป็นความเจริญตามหลักแห่งอาสมสี่ประการแต่แล้วก็มาจมอยู่ในลักษณะของความทนทรมานชนิดหนึ่งเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นโดยไม่รู้สึกคำว่าความเสื่อมในที่นี้จึงมีอยู่สองปริยายคือเสื่อมจากการก้าวไปตามหลักของอาสมสี่แล้วก็เสื่อมลงไปสู่ความทนทรมานโดยไม่รู้สึกตัวที่ว่าเสื่อมจากการก้าวไปตามหลักแห่งอาสมสี่นั้นก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าเราได้พูดกันถึงอาสมสี่ระดับนั้นมาเป็นที่เข้าใจกันแล้วโลกคฤหัสถ์แห่งยุคปัจจุบันย่อมละเลยหรือเลื่อนห่างจากการที่จะก้าวไปตามหลักแห่งอาสมสี่คือเป็นพรหมจารีก็เละเทะหมดก็เป็นคฤหัสถ์ที่ถูกต้องหรือบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ได้มันก็เละเทะอีกเหมือนกันจึงไม่นำไปสู่คนนับประหลัดคือชั่วโมงแห่งความสงบหรือศึกษาค้นคว้าในภายในเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะไปสอนใครในลักษณะของสัญญาสีพอจะเห็นได้ง่ายๆว่ามันไม่เป็นไปตามหลักของอาสมสีเพราะมันเป็นไปในลักษณะที่เรียกกันว่าเละเทะภาษาธรรมดาสามัญหรือค่อนข้างโศกโศกมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เพราะความเละเทะไปเสียทุกอาสมมันก็เลยผิดพลาดเป้าหมายทั้งชีวิตจึงเป็นชีวิตที่เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นโดยไม่รู้สึกตกนรกทั้งเป็นนี่หมายถึงความทนทรมานอย่างชื่นตาคือว่ารู้สึกอยู่เห็นอยู่ก็มีแต่ว่าส่วนมากหรือส่วนใหญ่มันไม่รู้สึกเพราะถ้ารู้สึกมันก็ไม่ตกคือพยายามดิ้นรนที่จะออกมาเสียการตกนรกทั้งเป็นย่อมเป็นเรื่องไม่รู้สึกตัวรู้สึกแต่ความอึดอัดหรือความกระวนกระวายหรือความร้าวร้อนบ้างก็จริงแต่ว่ามันเห็นเป็นความสนุกสนานชนิดที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเสียเช่น
คนหนุ่มคนสาวเห็นความสมเลเทเมาเป็นเรื่องประเสริฐวิเศษไปเสียทั้งที่มันเป็นการทรมานจิตใจอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลาเขาแกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้กับมันเสียในส่วนนั้นหรือไปหาอะไรมากินมาดื่มให้มันกลบเกลื่อนในส่วนนั้นแล้วก็มองแต่ส่วนสมเลเทเมาจึงมีรสชาติเป็นความเพลิดเพลินเนี่ยขอให้ระวังไอ้นรกทั้งเป็นนี่ให้มากๆมันไม่ได้แสดงอาการชนิดที่น่ากลัวน่าวิ่งหนีมันแสดงอาการที่ดึงดูดลึกลงไปทุกทีลึกลงไปทุกทีลองสังเกตดูให้ละเอียดเรื่องอบายมุขต่างๆเรื่องไปดูหนังโดยเฉพาะที่มันเป็นเรื่องทำลายศีลธรรมหรือว่าไปเที่ยวที่สมเลเทเมาซึ่งสมัยนี้มีเต็มไปทั่วทุกหัวระแหงเรียกชื่อต่างๆกันมีลักษณะต่างๆกันเวทนาที่เกิดขึ้นจากการดูการดื่มการสัมผัสการอะไรเหล่านั้นเป็นของร้อนแต่กลับรู้สึกเป็นของอร่อยสนุกสนานจะว่าเย็นมันก็ไม่ถูกมันกระตุ้นให้ฟุ้งซ่านให้รำคาญให้กระวนกระวายแต่มันมีรสอร่อยฉาบทาไว้คนก็เห็นเป็นของน่าปรารถนาแล้วก็ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมโบราณของตนนั่นก็ยิ่งเห็นเป็นของที่ไม่น่ากลัวมากขึ้นหรือมีทางที่จะลืมตัวจมลงไปลึกมากขึ้นแล้วก็เป็นกันมากขึ้นทั่วไปทั้งโลกเราจะต้องใช้สติปัญญาหรือใช้วิจารณญาณหรือที่จะเรียกว่าดวงตาข้างในภายในคือหลับตาดูก็เรียกว่าดวงตาข้างในให้มองดูโลกให้กว้างออกไปให้ทั่วมันมองได้จากข่าวคราวหรือจากรายงานสถานการณ์อะไรต่างๆที่เขาโฆษณารายงานกันอยู่กระทั่งที่มาพบข่าวได้โดยตนเองว่าคนมีอาการเหมือนกับถูกราดด้วยน้ำเดือดของสุนัขดิ้นรนกระวนกระวายอย่างไรไม่รู้ว่าต้องการอะไรชาวต่างประเทศออกจากประเทศของตัวมาสู่ประเทศอื่นๆมากขึ้นที่ออกมาเพื่อกิจธุระการงานหรือเพื่อความประสงค์เป็นผลได้เป็นประโยชน์เป็นกำไรของเขานั้นก็ไม่พูดถึงก็ได้แต่ชาวต่างประเทศที่ออกมาค้นคว้าหาสิ่งที่เขารู้สึกว่าต้องการแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะเขารู้สึกแต่ความเดือดร้อนกระวนกระวายใจจนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในประเทศแก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้จึงออกมาเที่ยวแสวงหาไอ้สิ่งที่มันอาจจะแก้ได้สำหรับความกระวนกระวายใจความไม่เป็นสุขใจที่เขาไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรนั้นก็มีคนชนิดนี้ก็มีมากขึ้นทุกทีกระทั่งมาถึงที่นี่สอบสวนสอบถามดูมันก็เป็นเรื่องของความมืดมนมืดมนในลักษณะที่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรเกิดมาทำไมนั่นเองรู้อะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความกระวนกระวายไม่รู้เรื่องกิเลสตัณหาไม่รู้เรื่องความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มีมากขึ้นมากขึ้นพล่านไปทั้งโลกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็
พล่านมาทางซีกตะวันออกของเราซึ่งเป็นดินเป็นซึ่งเคยเป็นดินแดนแห่งความสว่างสวยในทางวิญญาณเนี่ยมันเป็นเครื่องบอกความที่ถูกนรกทั้งเป็นบีบคั้นโดยไม่รู้สึกรู้สึกแต่เพียงไม่มีความสุขแล้วก็กระวนกระวายทางฝ่ายตะวันตกทางฝ่ายที่เราเรียกกันว่าเมืองนอกนั้นไม่มีอะไรจะระงับสิ่งเหล่านี้ได้มีแต่ยิ่งส่งเสริมให้มากขึ้นจนมัวเมาจนเรียกว่าตามืดอีกทางหนึ่งก็ดิ้นไปในทางเสรีภาพที่เกินขอบเขตเสรีภาพที่ผิดทางเช่นวิญญาณของฮิปปี้ซึ่งกำลังมีระบาดมากขึ้นและไปทั่วโลกด้วยเหมือนกันประเทศที่ไม่น่าจะมีฮิปปี้ก็ปล่อยมีกับเขาตามกันไปมากขึ้นนี่คือหายนะทางฝ่ายวิญญาณของโลกคราวาสแห่งยุคปัจจุบันขอให้สังเกตดูข้อนี้ให้มากสำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบันคราวาสที่จะพิจารณากันดูเป็นเรื่องไปให้ชัดเจนสักหน่อยมูลเหตุอันสำคัญหรือข้อใหญ่ใจความของเรื่องนี้ก็คือการที่โลกแห่งยุคปัจจุบันนี้มีความโง่เขลาชนิดที่แสงสว่างบังลูกตาจนย้อนกลับไปสู่ความเป็นป่าเถื่อนฟังดูแล้วก็ฟังยากหรือว่าน่าฉงนว่าโลกสมัยนี้เจริญด้วยการศึกษาทุกอย่างทุกแขนงจนไม่รู้จะศึกษากันยังไงไว้แต่แล้วก็ยิ่งโง่ลงเพราะแสงสว่างนั้นบังลูกตาแสงสว่างบังลูกตาคือตาพร่าถ้าแสงสว่างที่มันมากมายหลายสิบชนิดประดังประดากันเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่เป็นทิศเป็นทางตาพร่าเรื่องความตาพร่าเนี่ยมันก็เดินอย่างละเมอไปสู่ความเป็นป่าเถื่อนของยุคป่าเถื่อนนู่นดูที่ผลหรือปรากฏการณ์ก็เห็นได้ง่ายเบียดเบียนกันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานในการแสวงหาก็แสวงหาอย่างที่เรียกว่าเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนคือไม่ต้องดูกันแล้วว่าดีชั่วผิดถูกเป็นธรรมไม่เป็นธรรมถือเอาแต่ได้ครับว่าอย่างเดียวเนี่ยคือความป่าเถื่อนแล้วเมื่อต่างคนต่างแสวงหาในลักษณะอย่างนี้มันก็มีการแย่งชิงคือรบราฆ่าฟันกันโดยปริยายต่างๆและเลวร้ายยิ่งกว่าสมัยป่าเถื่อนคือเขาไม่สมัยป่าเถื่อนเขาไม่ได้ฆ่ากันมากมายเหมือนสมัยนี้แล้วก็ไม่มีความอำมหิตทารุณเหมือนสมัยนี้ที่จะทิ้งระเบิดเรื่อยลงไปให้มันตายคราวเดียวต้องแสนแสนได้เหมือนเดี๋ยวนี้โลภอย่างป่าเถื่อนก็ดูภาพถึงที่เราเขียนกันไว้ในตึกสมัยนี้โลภกล้าอย่างป่าเถื่อนจะรวบเดือนดาวใส่ในกระเป๋าซีวิไลมีความหมายว่าจะเอาโลกของเราย้อนกลับหลังยังป่าเอ้ยคือป่าเถื่อนคำว่าซีวิไลของโลกหรือในโลกนี้หมายแต่จะเอาให้อร่อยสนุกสนานมากมายไม่มีขอบเขตกระทั่งจะเอาดาวเอาเดือนเอาดวงจันทร์หรืออะไรก็ตามมาอยู่ในอำนาจเรียกว่าจะเก็บดาวเดือนทั้งหมดมาใส่ไว้ในกระเป๋าของตัวมันก็
ป็นเรื่องบ้าหลังกลายเป็นเรื่องป่าเถื่อนที่สุดคือไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็หมดเปลืองอย่างเหลือประมาณเป็นอันตรายหรือเสี่ยงอันตรายอย่างเหลือประมาณจึงเรียกว่ามันมุทุลุดุดันอย่างป่าเถื่อนนี่คือความที่โลกแห่งยุคปัจจุบันรุดหน้าแต่ในลักษณะอย่างนี้อย่างหลับหูหลับตาอย่างมัวเมากันไปทั้งโลกมองเห็นเป็นความเจริญซึ่งที่แท้เป็นหายนะคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความฉิบหายล่มจมของโลกนี้ที่ข้อถัดไปก็คือว่ามันก็นำผลมาให้เป็นการกระทำที่สมกันคือการเช่นจัดการศึกษาชนิดที่เป็นธาตุของวัตถุอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไม่มีการจัดการศึกษาเพื่อความรุ่งเรืองสว่างสวยแห่งวิญญาณเสียเลยมีอยู่สองประเด็นจัดการศึกษาที่เป็นธาตุของวัตถุหรือวัตถุนิยมอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไม่มีการศึกษาเพื่อความสว่างสวยของวิญญาณเสียเลยการศึกษาของโลกในโลกปัจจุบันกำลังเป็นอย่างนี้หัวข้อนี้ก็ชัดเจนพอที่คุณจะไปมองเห็นได้เองเพราะเราได้พูดเรื่องวัตถุนิยมกันมามากแล้วข้างต้น ที่เป็นธาตุของวัตถุนิยมบูชาวัตถุเป็นพระเจ้าหรือมาจะแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของความเกิดแก่เจ็บตายก็มุ่งจะแก้ด้วยวัตถุอาศัยวัตถุอย่างเดียวเป็นไดเรกติกมาทีเรียนหรือซ่อมไปหมดจนเอาจิตไว้ไปเป็นบายพรอดดักของวัตถุอันนี้การศึกษาชนิดไหนก็ตามถูกจัดไปในลักษณะที่เป็นธาตุของวัตถุในการศึกษาพื้นฐานนั้นไม่ต้องพูดถึงมันก็เพื่อประโยชน์กับเทคโนโลยีในเบื้องปลายเทคโนโลยีก็นำมาถึงผลเป็นวัตถุทีนี้การศึกษาประเภทที่เป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องศาสนาก็พลอยถูกจัดให้เป็นธาตุเป็นบริวารของวัตถุไปเสียหมดใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เป็นวัตถุในที่สุดซึ่งเราจะเห็นได้ว่างานมิชชันนารีของบางศาสนาซึ่งมีอยู่มากไม่น้อยนั่นนะเพื่อประโยชน์แก่การเมืองที่การเมืองก็เป็นเรื่องหาวัตถุที่เหลืออยู่กลุ่มใหญ่ก็คือพวกปรัชญาเพ้อเจ้อปรัชญาซึ่งแตกแขนงไปมากมายหลายสิบหลายร้อยแขนงแต่ก็ไม่ทำความสว่างสวยทางวิญญาณกับทำความปนกันยุ่งแล้วแต่ละแขนงที่จะหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพื่อประโยชน์ทางกระตุ้นจิตใจบุคคลให้มัวเมาในทางการเมืองหรือเป็นความสามารถที่จะเดินแผนการเมืองทำเป็นไปตามที่ตัวประสงค์เมื่อเป็นการเมืองก็คือเรื่องผลเป็นวัตถุนั่นเราเรียกว่าเขาจัดการศึกษาทุกแขนงนี่ไปในทางที่มันจะเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ทางวัตถุเพราะจิตใจมันเป็นธาตุของวัตถุคำว่าวัตถุในที่อย่างนี้หมายถึงความอร่อยที่จะได้มาจากวัตถุซึ่งเขาเรียกกันอย่างไพเราะเพราะพริ้งว่าการกินดีอยู่ดีที่ไม่มีขอบเขตมันเสียดายที่ว่าคุณมีอายุเพียง20-30ปีคุณก็เห็นความแตกต่างระหว่าง
ยุคเนี่ยได้น้อยไม่เหมือนคนที่อายุหลายหลายสิบปีหรือตั้งร้อยปีเมื่อสมัย70-80ปีมาแล้วกินอยู่อย่างไรสมัยนี้กินอยู่อย่างไรสมัยโน้นเล่นหัวอย่างไรสมัยนี้เล่นหัวอย่างไรมากมายหล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 ายแขนงเนี่ยมันต่างกันแทบจะเป็นหน้ามือหลังมืออยู่แล้วที่ถ้ามันเลยไปตั้งหลายร้อยปีมันก็ยังมีความแตกต่างมากถ้าคุณจะศึกษาประวัติศาสตร์บ้างโบราณคดีบ้างก็ขอให้ศึกษาเพื่อให้รู้สิ่งเหล่านี้ตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าทำไมวัดวาอารามพระวิหารเจดีย์อะไรที่สวยงามใหญ่โตมโหฬารนะมันเกิดขึ้นในรูปอย่างที่เราเห็นเหลืออยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งสมัยนี้มันไม่เกิดอย่างนั้นหรือมันจะไม่เกิดเลยเพราะว่าสมัยโบราณนั้นเขาบูชาความสุขทางวิญญาณ รู้สึกเป็นสุขใจเมื่อได้ทำบุญทำกุศลหรือมีความสงบเย็นในทางวิญญาณนั่นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในรูปหนึ่งพอมาถึงสมัยนี้มันต้องการความสุขทางเนื้อหนังเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นคุณก็ไปดูสิมันอาจจะมีไอ้โรงสถานที่ที่ให้ความเพลิดเพลินเช่นโรงละครเป็นต้นนี่มากที่สุดแต่อนุสาวรีย์ที่ยั่วยุให้รักชาติรักประเทศมันก็มีมากมายหนาขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนต้องอยากให้มันเลือนไปเสียให้มันลบเลือนไปเสียให้อภัยกันเสียไม่เอามานึกมาคิดสมัยนี้เราจะมายั่วมายุให้มันโกรธชังกันตลอดกันละปาวสานเป็นต้นนี่มันเป็นเรื่องทางวัตถุไม่ใช่เรื่องทางวิญญาณแม้จะเป็นที่ระลึกทางจิตใจแต่ก็เป็นเรื่องทางวัตถุที่มาดูถึงการกินอยู่ในบ้านในเรือนการมีบ้านมีเรือนมีต่างๆแล้วมันก็ผิดกันไกลล้วนแต่แสดงว่าเห็นแต่วัตถุอย่างเดียวมีลูกมีหลานก็อยากให้มันมีหน้ามีตามีเกียรติมีอะไรประกวดความงามอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อมันจะขายได้แพงๆเป็นต้นซึ่งสมัยก่อนเห็นเป็นอัปรีจันไรในการทำอย่างนี้ที่จะเอาเด็กรุ่นสาวมาแสดงอะไรชนิดที่แสดงกันอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าลามกอนาจารอัปรีชันไรคนแก่ๆมากๆเห็นลูกหลานไปยกแข้งยกขาสูงๆอยู่ในจอโทรทัศน์เขาจะเป็นลมอย่างนี้เป็นต้นมันลองเปรียบเทียบความต่างของจิตใจอย่างนี้ดูทั้งหมดนี้มันเป็นผลของการศึกษาที่เป็นธาตุของวัตถุที่มันเกิดความนิยมอย่างนี้ขึ้นมาได้ที่ไม่มีการศึกษาแขนงไหนที่เป็นไปเพื่อความสว่างสมัยทางวิญญาณ ผมเคยเสนอในที่ประชุมบางแห่งในเรื่องอย่างนี้ก็ ถูกหัวเราะเยาะอยู่ในใจแล้วก็ถูกคัดค้านเสียงแข็งร้อยเกิน 100% ในทำนองที่ว่ามันไม่มีที่ว่างมันไม่มีช่องมันไม่มีโอกาสไม่มีความเหมาะสมที่จะเรื่องอย่างนี้ใส่เข้าไปในระบบการศึกษาสมัยนี้ไปคิดอย่างนี้และนี่แหละคือหายนะของสถาบันคารวาสในโลกทั้งโลกคือจัดการศึกษาให้เป็นธาตุของวัตถุทีนี้มองดูต่อไปคือการกระทำที่กระทำอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการเร่งระดมช่วยกันล่างผลาญทรัพยากรของพระเป็นเจ้าหรือของธรรมชาติอย่างด่วนจี้ที่สุดช่วยกันล่างผลาญทรัพยากรของธรรมชาติหรือของพระเจ้าอย่างเร่งระดมมือกันทุกมือในโลกนี่เพื่อทำลายให้มันหมดไปโดยเร็วอย่างด่วนจี้ที่คุณเรียกกันว่าวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีหรืออะไรที่มันบูชากันนักนั่นแหละนั่นแหละคือเครื่องมือที่จะล้างผลาญทรัพยากรของพระเจ้าประเทศที่เจริญมากเพียงประเทศเดียวในตะวันตกตามสถิติที่ประกาศออกมา
ช้น้ำมัน580ล้านแกลลอนต่อ1วัน580ล้านแกลลอนต่อ1วันที่ใช้ในเรื่องรถเรื่องราเรื่องอะไรต่างๆที่ต้องใช้น้ำมันนั่นแหละ1วันเท่านี้แล้วก็1เดือน1ปีหลายสิบปีมันจะเท่าไหร่แล้วก็ประเทศเดียวเท่านั้นแล้วมันยังมีอีกกี่สิบประเทศกี่ร้อยประเทศที่ผมเรียกว่าผลาญทรัพยากรของพระเจ้านั่นก็เพราะว่า 95% ที่ใช้ไปนั่นเพื่อประโยชน์ทางวัตถุที่ไม่จำเป็นนี่ผมก็กลายเป็นคนบ้าบอที่มองเห็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นผิดแปลกแตกต่างจากที่เขามองกันรถยนต์รถไฟเรือบินหรืออะไรต่างๆที่มากไปกว่าเรือบินนี่ใช้น้ำมันนั่นแหละแล้วก็สิ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องทำเช่นการไปโลกพระจันทร์นี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จำเป็นจะต้องทำนั่นก็ยังนิดเดียวเราจะมาดูถึงว่าไอ้ที่มันบินไปบินมาว่อนอยู่ในโลกเวลานี้ใช้น้ำมันมากที่สุดหรือขับรถเร็วจี๋อยู่ตลอดวันตลอดคืนในโลกเวลานี้ใช้น้ำมันมากที่สุดนี่มันเป็นเรื่องไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องที่บ้าสร้างขึ้นมาให้จำเป็นคุณไปคิดดูให้เห็นในความจริงหรือความลับข้อนี้อย่างคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคุณนั่งดูขับรถไปบางแสนนั่นน่ะมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือไปหาความสำราญอย่างอื่นมันจะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นนี่มันจะเข้าไปตั้งครึ่งหนึ่งของน้ำมันที่ใช้ไปซะแล้วแล้วที่เขาเรียกว่าธุระการงานนั่นน่ะมันธุระการงานแกล้งว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำมันก็เป็นธุระการงานขึ้นมาผมพลอยรู้สึกละอายตัวเองอย่างแรงเมื่อนั่งรถไปดูหรือไปเที่ยวตามสถานที่เหล่านั้นบ้างมีคนขยันขยอให้ไปดูว่ากลัวผมจะโง่ให้ไปดูที่อย่างนั้นจะบ้างผมก็ไปแล้วมันมีแต่ความเศร้าความสลดสังเวชที่ว่าเราก็มาพลอยทะลุน้ำมันของพระเจ้าไปส่วนหนึ่งกับเขาด้วยเหมือนกันทั้งที่มันนิดเดียวเขาทะลุงกันอย่างมากมายมหาศาลในประเทศไทยเราเนี่ยคุณลองทำจิตใจเป็นธรรมว่าเผาน้ำมันกันในลักษณะอย่างไรยิ่งคนที่มีเงินเหลือใช้แล้วเขาเผากันในลักษณะอย่างไรเนี่ยเขาคิดว่าเขาหาความเพลิดเพลินใส่ตัวเขามันคุ้มกันแล้วเขาไปเอาเงินมากมายนั้นมาจากไหนแล้วมาทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้มันเป็นอย่างไรผมเรียกว่าเป็นการช่วยกันล้างผลาญทรัพยากรของธรรมชาติหรือของพระเจ้านี่เราพูดกันแต่เพียงน้ำมันอย่างเดียวที่สินแร่อื่นๆกระทั่งไม้ลายกระทั่งสัตว์ที่มีชีวิตเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เป็นที่สุดกระทั่งคนกันเองมันก็ช่วยกันล้างผลาญให้หมดไปพร้อมที่จะล้างผลาญกันด้วยอาวุธที่ร้ายแรงล้างผลาญคนกันเองนับตั้งแต่สินแร่ขึ้นมาถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารกระทั่งถึงมนุษย์นี่เราเรียกว่าทรัพยากรของพระเจ้าคือธรรมชาติเราช่วยกันล้างผลาญอย่างมุทะลุดุดันแล้วไม่ต้องจารณาเสียเวลาคอยไปดูจนมองเห็นว่ามันเป็นการล้างผลาญโดยไม่จำเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไรและนี่คือหายนะอย่างหนึ่งอย่างที่น่าหวาดเสียวเพราะปัญหาจะเกิดขึ้นจากการไม่พอกินพอใช้นี่เร็วเกินไปหรือว่าถ้าน้ำมันหมดจากโลกจะต้องแสวงหากำลังทางอื่นเช่นกำลังปรมาณูเป็นต้นมันก็ยิ่งยุ่งใหญ่ไปกว่าเดิมสมัยที่เขาไม่รู้จักใช้น้ำมัน
สมัยคนป่าที่ยังไม่รู้จักใช้น้ำมันหรือว่าปู่ย่าตายายเราเมื่อสักไม่กี่ร้อยปีมานี่ก็ไม่รู้จักใช้น้ำมันตามตะเกียงใช้ของอย่างอื่นใช้ของโบราณตามมีตามได้เช่นใต้เช่นอะไรนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันเดินไฟฟ้าอย่างนี้มันก็อยู่ได้ความผาสุกสงบเป็นแล้วก็ไม่ผลาญสมบัติของพระเจ้าคือของธรรมชาติเลยรุ่มรวยอยู่ในแผ่นดินแล้วเอามาให้ลูกหลานสมัยนี้ถลุงกันให้หมดภายในเวลาอันสั้นไม่ชั่วกี่กระพริบตาเนี่ยมันจะหมดไปได้ปัญหาเกิดขึ้นรอบด้านซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงเบียดเบียนหรือสงครามนะและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นความหายนะทางฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเป็นความรกหนาหรือเจริญทางฝ่ายวัตถุมากขึ้นคฆราวาสหรือโลกฆราวาสเป็นผู้รับบาปอันนี้รับผลอันนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้มาถึงข้อที่แรงร้ายก็คือว่ายุคปัจจุบันนี้เอาศาสนาลงมาเป็นทาสรับใช้การเมืองเอาศาสนาลงมาเป็นทาสตนเองเพื่อรับใช้เอามาลงเป็นทาสการเมืองคือรับใช้การเมืองตนต้องการประโยชน์เป็นวัตถุอย่างหลับหูหลับตาที่สุดแล้วอะไรที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือได้เอามาใช้หมดกระทั่งเอาศาสนามาใช้เพื่อประโยชน์แก่การเมืองยกตัวอย่างเช่นคำสั่งสอนในศาสนาก็จะเลือกเอามาแต่แง่หรือส่วนที่มันจะใช้เป็นเครื่องมือหาวัตถุก็จะพูดเรื่องศาสนากันแต่เรื่องที่ช่วยกันหาวัตถุสร้างวัตถุธรรมะข้อไหนจะมาช่วยเกิดความเข้มแข็งในทางหาวัตถุนั้นเอามาพูดนอกนั้นก็ปิดเสียเอามาเป็นเครื่องกระตุ้นใจให้ทำนองปรัชญาให้เกิดรักชาติรักพวกเห็นแก่พวกอันนี้ก็มีทุกอย่างทุกประการเอาศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือของการเมืองแม้ในลักษณะที่เป็นพิธีรีตองหรือแม้ในการสงครามเขาทำพิธีทางศาสนาบางทีก็จะอ้างว่าเพื่อความอยู่รอดของศาสนาเราต้องไปฆ่าคนอื่นให้ตายอันนี้ถ้ามันทำถูกตามหลักมันก็ยังพอเป็นสิ่งที่งดงามหรือดูได้ถ้าเรารบเพื่อการเป็นอยู่ของธรรมะในโลกจริงๆมันก็ดียังถูกต้องอยู่แต่ทีนี้มันรบเพื่อตัวกูของกูแล้วก็อ้างว่ารบเพื่อศาสนาหรือเพื่อนั่นเพื่อนี่ก็เลยเอาศาสนามาใช้ซะด้วยใช้เป็นบริวารแก่การรบแก่การฆ่าผู้อื่นซะด้วยคุณมีปัญญาพิจารณาดูจะเห็นได้ว่ามีมากมายหลายแขนงที่เอาศาสนามาเป็นทาสของการเมืองเป็นทาสของวัตถุทาสของการแสวงหาวัตถุจนกระทั่งว่ายอมให้พระเจ้าตายไปตายแล้วนี่ศาสนาที่เขาถือพระเจ้านะว่าศาสนาพระเจ้าตายแล้วเราไม่ต้องคำนึงถึงพระเจ้าเรามีพระเจ้าใหม่ก็คือประโยชน์ที่เราต้องการพระเจ้าในพระคัมภีร์อย่างที่กล่าวไว้นั้นนะตายแล้วแต่พอกลัวขึ้นมาก็ทำพิธีทางศาสนาอ้อนวอนพระเจ้าลมๆแรงๆนั่นถ้ามีพระเจ้าจริงคือประโยชน์ที่จะได้จากวัตถุหรือการฆ่าผู้อื่นเอาวัตถุมาประโยชน์ทางเนื้อหนังแต่เนื่องจากว่าคนยังมีเชื่อของพระเจ้าทางศาสนาเหลืออยู่ในใจบ้างก็ทำพิธีทางศาสนาอย่างนี้เป็นการทำไปได้ความโง่ความหลงความโง่ทำให้เข้าใจพระเจ้าตายแล้วธรรมะไม่จำเป็นนี่ความโลภโลภมากจนหน้ามืดก็ยอมเหยียบย่ำหรือข้ามศาสนาไปหาวัตถุเอาศาสนามาเป็นทาสของวัตถุนี่เพราะความโลภที่มันร้ายกาจอยู่อันหนึ่งก็คือความกลัวไอ้ความกลัวนี่ถ้ามันลงครอบงำใครแล้วมันก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนะเมื่อมันกลัวมากขึ้นมาก็ทำของถูกให้เป็นของผิดพระพุทธเจ้า
ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือเครื่องรางแล้วก็ป้องกันความตายในลักษณะที่เราเรียกกันว่าพระเครื่องรางนี่ก็เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะความอะไรอื่นมีความกลัวเป็นเบื้องหน้ามีความเคล้าเข้าผสมโรงบ้างเป็นความขลาดและความเคล้าแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้มากพระพุทธรูปแทนที่จะเป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นเครื่องมือพุทธานุสติกลายมาเป็นเครื่องรางป้องกันในสิ่งที่เขากลัวหรืออยากที่จะให้ร่ำรวยอยากที่จะให้มีเสน่ห์มีอะไรก็ใช้อาศัยพระพุทธรูปเครื่องรางอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าลดศาสนาลงมาเป็นธาตุของวัตถุด้วยเหมือนกันแล้วกำลังเป็นมากขึ้นมากขึ้นกว่าจะถึงจุดอิ่มตัวก็คงจะยังอีกนานไอ้ความขลาดความเคล้านี่ถ้ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันก็ละลายสลายของมันลงมาทีละน้อยละน้อยได้เหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นยุค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 ไปเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่ากำลังขึ้นกว่าจะจุดอิ่มตัวจึงจะลงหน้าหัวที่ว่าฝรั่งที่ไม่เคยมีพระเครื่องรางก็ปล่อยมีเขาด้วยแล้วก็ซื้อแพงที่สุดด้วยถ้าฝรั่งเกิดชอบพระเครื่ององค์ไหนขึ้นมาซื้อแพงที่สุดได้ยินว่าอย่างนั้นเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนี่มันไม่เคยมีเราเคยบูชาฝรั่งว่าเป็นคนฉลาดแต่เราก็มาเป็นลูกน้องของคนขลาดคือคนเคล้าก็ได้เหมือนกันเพราะฝรั่งมันขี้ขลาดมากกว่าคนไทยซะอีกเรื่องบทเคล้ามันก็เคล้ามากกว่าเลยชวนกันลดศาสนาลงมาเป็นธาตุรับใช้การเมืองรับใช้ทางวัตถุให้พระเจ้าตายไปเสียให้ธรรมะตายไปเสียเอาแต่พิธีรีตองไว้อย่างนี้เราเรียกว่ามันเป็นหายนะทางวิญญาณอย่างยิ่งของมนุษย์ในโลกที่ดูต่อไปให้ง่ายๆดูในทางกิริยาอาการนี่มนุษย์กำลังขบฏต่อพระเจ้าต่อพระธรรมหรือต่อธรรมชาติด้วยอาการอย่างนี้มันไม่ซื่อตรงไม่ภักดีไม่มอบกายถวายชีวิตด้วยความซื่อตรงหรือภักดีต่อสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือพระธรรมหรือธรรมชาติก็ได้ถ้าไม่อยากจะมีพระเจ้าหรือไม่อยากจะถือพระธรรมก็ให้ถือกฎของธรรมชาติที่เที่ยงแท้แน่นอนมนุษย์กำลังเล่นตลกหลีกเลี่ยงจะเอาประโยชน์ของตัวจะใช้สิ่งเหล่านั้นก็ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวไม่ใช่โดยความเคารพหรือโดยความภักดีเป็นหน้าไหว้หลังหลอกเสมอแล้วก็เป็นโจรปล้นพระเจ้าหรือพระธรรมหรือธรรมชาติเสียเลยนี่หมายความว่าเอามามากมายเอามาเป็นประโยชน์แก่ตัวแก่เนื้อหนังของตัวโดยไม่เห็นแก่ความถูกต้องยุติธรรมอะไรหมดและพร้อมกันนั้นก็โง่จนไม่เห็นว่าพระเจ้าหรือพระธรรมกำลังลงโทษให้อย่างหนักเหมือนกันใครจะไปปล้นพระเจ้ามันก็ทำได้แต่ละทีพระเจ้าลงโทษนั้นมองไม่เห็นเนี่ยคนที่น่าสงสารที่สุดมนุษย์กำลังปล้นพระเจ้าแล้วก็เดือดร้อนแสนสาหัสโดยไม่รู้ตัวหรือรู้น้อยเต็มทีเนี่ยคือพระเจ้าลงโทษให้ในที่สุดมันก็มีอาการเป็นว่ามนุษย์เนี่ยกำลังทำสงครามกับพระเจ้าคุณช่วยมองให้ดีๆว่ามนุษย์ทั้งโลกกำลังทำสงครามกับพระเจ้าถ้าคุณมองอย่างเด็กอมมือคุณก็เห็นว่ามนุษย์กำลังรบกันเองเนี่ยคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยรบกันเองนี่ผมขออภัยที่จะพูดว่าคุณมองอย่างเด็กอมมือแต่การที่ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์รบกันนั่นน่ะคือการรบกับพระเจ้าอีกต่อหนึ่งสองฝ่ายนี้รบกันจริงแต่ว่าการรบนั้นมันเป็นการฝืนความประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าห้ามไม่ให้รบกันนี่มันก็ดื้อมันก็ท้าทายพระเจ้ารบกันใส่หน้าพระเจ้าทั้งการทำอย่างฝืน
ความประสงค์ของใครเราถือว่าทำสงครามกับผู้นั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้ทำอย่างนั้นเราก็แกล้งเหยียบย่ำพระเจ้าทำอย่างนั้นให้มันมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกพระเจ้าต้องการไม่ให้มัวเมาทางเนื้อหนังเราก็ประชดพระเจ้ามีความมัวเมาในทางเนื้อหนังมากยิ่งขึ้นไปอีกพระเจ้าต้องการให้ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติคือเป็นสมบัติของพระเจ้านี่เราไม่ประหยัดเอามาถลุงเสียล้างผลาญเสียโดยเร็วเหมือนที่พูดมาแล้วอย่างนี้มากมายหลายสิบเรื่องหลายร้อยเรื่องเป็นการกระทำที่ประกาศสงครามกับพระเจ้าทำสงครามกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าคุณมองออกในลักษณะอย่างนี้ผมว่ามองอย่างผู้ใหญ่นะไม่มองอย่างเด็กเอามือเพราะการที่มนุษย์ฆ่ากันเองนั่นคือการทำสงครามกับพระเจ้าฝืนความประสงค์ของพระเจ้าอย่างเหลือแสนนี่เรียกว่าในทางศาสนานั่นมันเกิดการล่มละลายแบงกรุปซี่อะไรก็ตามมันล่มละลายหมดศาสนาไม่สามารถจะคุ้มครองมนุษย์เพราะมนุษย์ทำสงครามต่อพระเจ้าหรือต่อพระธรรมหรือต่อธรรมชาติเองนั่นก็มีแต่ปากนั่นก็มีแต่ความโกลาหลวุ่นวายอย่างไม่รู้สึกตัวอย่างแก้ไม่ไหวแก้ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเราจะเหลืออยู่แต่ไอ้วัตถุในสมัยวัตถุเราจะเหลืออยู่แต่วัตถุเป็นวัดวาอารามบวชวิหารพระเจดีย์หรือแม้แต่พระสงฆ์ที่สักว่าบวชกันนี่เป็นวัตถุขอให้จัดเป็นวัตถุก่อนนี้เขาเป็นตัวแทนของจิตใจพระเจดีย์เป็นตัวแทนของความสว่างสวายทางวิญญาณเดี๋ยวนี้เราเหยียบย่ำไม่สิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่มีค่าไปไม่ต้องการไม่อะไรหมดพระเจดีย์ก็เหลือแต่อิฐแต่ปูนไม่เป็นอนุสาวรีย์ของความสว่างสวายทางวิญญาณไม่ช่วยเกิดความสว่างสวัยทางวิญญาณเหมือนแต่การก่อนมีไว้อวดกันเล่นมีไว้เป็นประโยชน์แก่การท่องเที่ยวหรืออะไรนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องวัตถุไปหมดและยิ่งขึ้นทุกทีนี่เรียกว่าศาสนาถูกเหยียบย่ำในลักษณะอย่างนี้ที่นี่มาถึงตัวคนตัวบรรพชิตคือเจ้าหน้าที่ของศาสนาบรรพชิตนี่ก็พลอยตกเป็นทาสของวัตถุตามพวกคฤหัสถ์ไปด้วยแม้ไม่ทั้งหมดมันก็กำลังจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นบรรพชิตเนี่ยกำลังตกเป็นทาสของวัตถุตามก้นพวกคฤหัสถ์ไปด้วยมากขึ้นการบวชตามขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยหรือว่าทำหน้าที่บรรพชิตในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์หรือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปจนไปมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับคฤหัสถ์โดยเหตุนิดเดียวคือการตกเป็นทาสของวัตถุเมื่อบรรพชิตอยากจะอยู่ดีกินดีอย่างคฤหัสถ์เผลอไปนะอยากจะอยู่ดีกินดีอย่างคฤหัสถ์มันก็กลายเป็นคฤหัสถ์ไปคือตกเป็นทาสของวัตถุอย่างเดียวกับคฤหัสถ์ไปนั่นอย่าได้หวังการอยู่ดีกินดีเป็นอันขาดสำหรับพระเราเนี่ยให้อยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ฉันข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างตายแล้วเหมือนพวกเราฉันอาหารที่ใส่รวมๆกันลงไปในบาตรเหมือนยันแมวนี่แล้วก็ท่านก็เป็นอยู่อย่างธรรมชาติที่สุดนี่อาบน้ำในคูเป็นความหมายอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรที่มันพิเศษรู้ราสะดวกสบายอาบน้ำในลำธารก็ได้ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วบรรพชิตเนี่ยจะไปทำตามก้นพวกคฤหัสถ์แล้วก็ประจบคฤหัสถ์ในที่สุดนั่นคือแบ่งล่มละลายคือความมั่นคง
ล่มละลายคลื่นลงไปเลยไม่สามารถที่จะนำคฤหัสถ์ในการต่อต้านกิเลสบรรพชิตไม่สามารถเป็นผู้นำคฤหัสถ์ในการที่ต่อต้านกิเลสนี่คือความล่มละลายและบรรพชิตเผยแผ่ศาสนาด้วยโมหคติคือว่าทำไปตามความนิยมของคฤหัสถ์หรือว่าทำไปตามความนิยมของกิเลสของตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าเผยแผ่ศาสนาโดยโมหคติไม่เป็นผู้ที่ดึงคฤหัสถ์มาสู่หนทางถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องหายนะของคฤหัสถ์ด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องฉิบหายของพระแต่เป็นเรื่องฉิบหายของพวกคฤหัสถ์คือไม่มีผู้นำที่ดีที่จะต่อต้านกิเลสเนี่ยเราพูดกันมาเป็นข้อให้เห็นว่าหายนะธรรมของสถาบันคฤหัสถ์กำลังมีอยู่อย่างไรและจะเพิ่มขึ้นอย่างไรแล้วฟังแล้วมันก็น่ากลัวทีนี้จะสรุปตอนท้ายสักนิดหนึ่งว่าอย่ากลัวคุณอย่ากลัวเพราะว่าแม้ว่าเราจะพูดกันไม่รู้เรื่องกับพวกเหล่านั้นเราก็สามารถจะปลีกตัวเองออกมาเสียได้คุณอย่าโง่อย่าเคล้าจนถึงกับเข้าใจว่ามันปลีกออกมาไม่ได้คนโง่จะพูดว่าอ้าวเพื่อนสูบบุหรี่เราก็ต้องสูบด้วยผมละมาได้ปีหนึ่งพอเพื่อนมาทีเดียวก็สูบอีกนี่นี่เขาคิดว่าตัวเองปลีกออกมาจากคนเหล่านั้นไม่ได้นี่ผมกำลังยืนยันว่าเราสามารถจะปลีกตัวเองออกมาเสียได้จากผู้ที่พูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยผมใช้คำว่าผู้ที่พูดกันไม่รู้เรื่องคุณช่วยจำคำนี้ไปด้วยท่านเราต้องเข้มแข็งพอที่จะปลีกตัวเองมาเสียได้จากผู้ที่พูดกันไม่รู้เรื่องให้เข้มแข็งในข้อนี้แล้วก็อย่าเห่อเรื่องการศึกษาให้มากนักคฤหัสถ์ทั่วไปเป็นบิดามารดานี่กำลังเห่อการศึกษาจนหลับหูหลับตาให้ลูกเรียนเพื่อเก่งเพื่อดีเพื่ออะไรนั่นมันก็เพื่อวัตถุที่ไม่มีเงินให้เรียนก็อุตส่าห์ลำบากยากเข็นจนในตัวเองนะหมดความสุขหมดหลักหมดเกณฑ์หมดความถูกต้องเนี่ยเหอการศึกษาของลูกหลานจนทำความลำบากยุ่งยากให้เกิดขึ้นทั้งครอบครัวถ้าสมมติว่าคุณเติบโตไปวันหน้ามีลูกมีหลานอย่างนี้แล้วมันไม่มีอย่างงานที่จะทำแล้วนี่ก็เสียใจว่าไม่ได้เรียนหรือเรียนแล้วก็ไม่มีงานที่จะทำนี่มันเป็นปัญหาอยู่ข้างหน้านะเพราะทุกคนมันเห่อการศึกษาแบบนี้ก็อย่าไปเห่ออย่างนั้นอย่าเสียใจขอให้จำไว้ว่าความเป็นผู้ดีหรือเป็นคนดีมีความสุขนั่นมันไม่เนื่องกันอยู่กับการศึกษาอย่างสมัยนี้ไม่เนื่องกันอยู่กับการศึกษาอย่างสมัยนี้เนี่ยผมท้าทายและประณามอย่างนี้ประการที่มนุษย์เราจะเป็นผู้ดีก็ตามเป็นคนดีมีความสุขก็ตามมันไม่เนื่องกันอยู่กับการศึกษาอย่างสมัยนี้เลยพูดว่าการศึกษาอย่างสมัยนี้ไม่ทำให้คนเป็นคนดีหรือผู้ดีเป็นคนดีมีความสุขได้เพราะการศึกษาเป็นธาตุของวัตถุเสร็จแล้วไม่ทำให้เป็นคนดีมีความสุขได้เราเป็นคนดีมีความสุขได้โดยไม่ต้องเข้าโรงเรียนอย่างสมัยนี้ก็ได้ อย่างปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราไม่เคยเรียนอย่างนี้แต่เป็นคนดีมีความสุขได้นั่นอย่ากลัวที่ว่าจะไม่ได้เรียนนั่นไม่ได้เรียนนี่ไม่ได้ไปเมืองนอกไม่ได้ไปอย่ากลัวเราจะเป็นคนดีมีความสุขได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาชนิดนี้ก็ได้ถ้าเราไปเกี่ยวข้องได้มีโอกาสมีกำลังที่เกี่ยวข้องได้ก็เกี่ยวข้องในฐานะที่จะเอามันมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเป็นคนดีมีความสุขอย่าไปบูชามันเป็นพระเจ้าการศึกษาที่มีผลลุ่มหลงวัตถุนี่อย่าไปบูชามันจะทำให้เราตกนรกทั้งเป็นเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อพูดถึงการเป็นอยู่แล้วเราอยู่กระท่อมดินก็ได้มนุษย์เคยมีความสุขเหลือแสนเมื่ออยู่กระท่อมดินจะมีนรกทั้งเป็นเมื่อมาอยู่ตึกอยู่ปราสาทอย่างสมัยนี้สมมติว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กระท่อมดินมันก็ยังมีความสุขได้แล้วเราอยู่กันอย่างบ้านนอกคอกนาอย่างตำบลเล็กๆอย่างที่นี่รอบๆวัดนี้ก็มีความสุขไ
ไม่ต้องอยู่กันอย่างเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างกรุงเทพอย่างนิวยอร์กอย่างอะไรที่ว่าเป็นนครมหาศาลนั่นน่ะนั่นน่ะคือดงแห่งความสกปรกความร้าวร้อนในทางจิตทางวิญญาณจนเป็นพูดผีปีศาจไปแล้วนะมีความร้าวร้อนสกปรกในทางจิตทางวิญญาณเป็นพูดผีปีศาจไปเสร็จแล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าไปอยู่ในที่แข่งขันแข่งขันกันโดยไม่ดูหน้าดูหลังเต็มไปด้วยการแข่งขันในนครหลวงนั่นส่วนที่เขาอยู่กันตามบ้านนอกคอกนาอยู่กันอย่างนี้ตามเดิมนี่ไม่มีการแข่งขันชนิดนั้นในหัวใจยังมีความเย็นและมีความสะอาดอยู่มากคอยมองอย่างนี้แล้วเราก็ไม่กลัวว่าเราจะไม่ได้รับการศึกษาอย่างนั้นไม่ได้ไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้เจริญอย่างนั้น ซึ่งมันเป็นการเจริญอย่างที่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นนี่ที่พูดนี้ก็เพื่อว่าอย่ากลัวที่ว่าเราจะไม่ได้เจริญอย่างนั้นเรามีความสุขได้มีความดีมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีความเจริญอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่มีหายนะในทางวิญญาณเรายังเป็นคารวาสหรือเป็นพลโลกที่ดีคือที่จะมีความก้าวหน้าไปตามแบบของอาสมสี่โดยแน่นอนเกิดมาทีหนึ่งไม่เสียชาติเกิดจะก้าวหน้าไปตามลำดับของอาสมสี่ไปเป็นผู้ที่รู้จักโลกดีมีความสงบเย็นแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นในการเป็นแสงสว่างให้แก่เขาเนี่ยได้แน่นอนมันถูกทางถ้าเดินผิดทางมันเดินไปทางอื่นมันจมลงไปในเหวในนรกถ้าเดินถูกทางมันไปสู่ความสะอาดสว่างสงบของจิตของวิญญาณเป็นคนดีมีความสุขได้ทั้งเราเองและผู้อื่นเนี่ยขออย่าให้หายนะอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นมาครอบงำเนี่ยขอให้วัฒนะในทางจิตทางวิญญาณนี่จงเจริญก้าวหน้าแก่เราถ้าเราสามารถปลีกตัวออกมาได้จากผู้ที่พูดกันไม่รู้เรื่องและนี่คือประชาธิปไตยที่พระเป็นเจ้าหรือพระธรรมหรือธรรมชาติก็ตามได้มอบให้แก่เราเรารู้จักถือประโยชน์อันนี้นกกางเขนก็บอกหมดเวลา